ส่วนซุปตาสุดยอดเอนเตอร์เทนเนอร์ของเมืองไทยสาวทัทยังก็เตรียมตัวจัดเต็มไม่ให้น้อยหน้าน้องๆทั้งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมและเพลงเปิดตัวในมหกรรมฉลองครบรอบ42ปีของช่อง3กับเพลงเปิดงานขอเป็นคนคนนั้นที่จะร้องคู่กับหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลนี่แค่วันซ้อมเบาๆนะคะวันจริงรับรองสะเทือนตับสถานใจกระหึ่มสนามราชมังคลากีฬาสถานแน่นอนแต่จะอลังการงานสร้างขนาดไหนพลาดไม่ได้11มีนาคมนี้ค่ะไทยทีวีช่อง3เตรียมตัวยังไงบ้างล่ะคะฟิตซ้อมจะพยายามดูให้สวยที่สุดนะคะในวันนั้นอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ